จริงๆก็เรียกได้ว่ามีความคืบหน้าไปอีกเยอะแยะมากๆเลยแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าสามารถพูดได้หรือยังแต่ว่ามีแน่นอนผมรับประกันเลยว่ามีแน่นอนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทไหนๆคือแต่เพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ยังมีในของส่วนของ YouTube กันอยู่นะครับก็มีต่อไปอัปเดตใน EP ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องรอฟังแถลงเอาครับคือขั้นตอนอะไรเดียวพี่มาหรือว่ามันเริ่มคือจริงๆก็ไปไกลกว่านั้นเยอะครับใช่ครับแต่ก็ยังใช่มั้ยฮะไม่ได้คือไม่ได้ครับใช่ใช่ครับใช่ครับแฟนๆแบบว่าคิดถึงตามอยากให้กลับมาอะไรอย่างนี้มีผลงานคู่กันหลังจากสักพักนึงอะเนาะครับก็คือจะมีแน่นอนครับผมแล้วก็หลังจากนอกจากอันนี้นะฮะก็คือผมอยากพูดนะผมพูดจริงๆผมอยากพูดแต่ผมพูดไม่ได้นะฮะเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรตามมานะครับผมก็แต่คือมันมีจริงๆแหละมันมีเลยนะฮะมากกว่าหนึ่งด้วยพูดอย่างนี้ดีกว่าก็รอติดตามเนาะใช่ครับยังไงแฟนคลับแบบรอชมรออะไรคู่ของเรายังไม่แบบห่างหายไปเลยกระแสก็ยังมีตลอดในทวิตเลยใช่ครับอยู่ครับใช่ครับผมก็ยังมีอยู่แน่นอนนะครับผมมีอยู่ตลอดซึ่งก็ได้แบบเขาเรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ในก็เจอกันเรื่อยๆฮะเพราะว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนอยากพูดนะฮะแต่ว่านะเราก็ว่าเจอกันเรื่อยๆครับต้องพัฒนาหลายอย่างกันเรื่อยๆครับยังไงแฟนคลับแบบคิดถึงซัพพอร์ตคู่ของเราแบบบอกอะไรเขาไหมว่ารอนะอะไรครับผมก็อยากจะบอกทุกคนนะฮะว่ารออดทนอีกนิดหน่อยนะฮะผมรับรองเลยว่าได้เห็นอะไรที่คุณต้องการแน่ๆครับamazing wow โอ้ผมใช้คำว่า impossible แบบอันนี้คิดว่าแบบเอาว่ามันนั่นแหละครับนั่นแหละมันดูพูดอะไรไม่ได้จริงๆแต่คิดว่ามันยิ่งกว่าคำว่า amazing เอางานพูดเป็นงานเดี่ยวของเราอะมาครับผมอะไรอัปเดตกันไหมครับไม่ได้เห็นว่าผลงานเดี่ยวๆครับผมก็ผลงานเดี่ยวตอนนี้นะครับด้านหลังนี้เลยฮะก็โปรเจกต์ Be My Boyfriend 2นะครับผมก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีทั้งเพลงคอนเสิร์ตซีรีส์นะครับผมก็ตอนนี้เราเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากโปรเจกต์นึงเลยนะครับอยากให้ทุกคนฝากติดตามกันนะครับจะบอกเลยว่าเรามีปล่อยทั้งเพลงไปด้วยแล้วนะครับแล้วก็มีปล่อยทั้งทีเซอร์แล้ววันนี้นะฮะวันนี้เลยก็ปล่อยอีก1เพลง1ซิงเกิลเหมือนกันนะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube The DADTH ครับนอกนั้นจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับผมและนอกเหนือจากโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2นะฮะก็ยังมีโปรเจกต์กับซีรีส์ต่างๆที่ผมเรียกได้ว่าถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับผมก็จะปล่อยภายในแพลนปีนี้นะครับก็มีอีกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็จะได้เห็นหน้ากันจนเบื่ออยู่เหมือนกันภายในปีนี้ครับผมครับโอเคก็ฝากติดตามเนาะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ